คุณผู้ชมรู้จักรถบังคับดีแค่ไหนครับผมเชื่อว่าอย่างเก่งครับก็คงแค่ซื้อมาเล่นตามพื้นบ้านใช่ไหมครับอย่างรถบังคับที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทครับแต่ถ้าเป็นรถบังคับ RC ที่ทำเหมือนจริงทั้งตัวถังเครื่องยนต์อุปกรณ์ภายในแบบนี้โอ้โหก็ต้องขอยกให้กับร้านเป้ RC and Model Toy ครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านนี้นี่เองครับรถ RC คือรถบังคับวิทยุคันเล็กๆที่คนเล่นบังคับอาจจะเอาเป็นโมดิฟายมอเตอร์ให้มีความแรงครับแล้วก็มาแข่งดริฟต์กันในสนามแบบนี้แหละครับแต่สำหรับร้านนี้ครับไม่ใช่แค่การโมดิฟายให้มอเตอร์มีความแรงเท่านั้นคุณผู้ชมลองดูรถคันนี้ดูครับโอ้โหอุปกรณ์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เหมือนของจริงๆทั้งนั้นครับตั้งแต่เครื่องยนต์ล้อแม็กของตกแต่งด้านในแกทำได้หมดครับทำยังไงถึงได้เก่งขนาดนี้ครับโอ้โหเริ่มจากการชอบครับผมก็เลยเริ่มที่จะซื้อมาเล่นเริ่มที่จะแต่งใส่ทำนู่นทำนี่ขึ้นมานิดๆหน่อยๆเห็นมันมีรถจริงๆมีเครื่องเสียงรถบังคับก็น่าจะใส่ได้ก็เลยลองทำมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพกันไม่ออกกันใช่ไหมล่ะครับว่าช่างเป้เอารถอะไรมาทำถึงได้เหมือนขนาดนี้ครับเอาเป็นว่าเราตามช่างเป้ไปดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่าครับก็คือพวกนี้มันจะเป็นรถดิฟมันจะมีขับสองล้อขับสี่ล้อด้านล่างเนี่ยเหมือนกับรถกับ2ก็เหมือนกันแต่บอดี้มันสามารถใส่เปลี่ยนกันได้หมดเหมือนลูกค้าไม่เอาบอดี้กระบะเนี่ยสามารถเลือกบอดี้เก๋งก็ได้ครับมาใส่มาเปลี่ยนได้ครับจากประสบการณ์ครับที่คลุกคลีกับรถ RC ทุกวันนะครับนี่ครับกว่า15ปีตอนนี้ทางเป้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนำรถคันโปรดมาตกแต่งให้เหมือนจริงกันซึ่งอยากจะตกแต่งแบบไหนจะใส่เครื่องยนต์สักกี่แรงม้าทางเป้จัดให้ได้หมดครับอย่างรถแต่ละคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับบอกได้คำเดียวว่าคิดจ้าจะบอกใครเลยทีเดียวครับคันนี้ก็ลูกค้าให้เอามาทำสีใหม่ครับผมมาใส่ชุดไฟใส่อินเตอร์เปลี่ยนล้อแม็กใส่จานดิสคาลิปเปอร์ใส่กระจกมองข้างชุดคอนโซลใส่เบาะเจาะใส่สลูปแล้วก็มาทำเครื่องเสียงครับผมตีตู้คันนี้นิวบิทเตอร์ทำสีทำชุดไฟครับผมทำสีข้างนอกทำสีชุดคอนโซลแล้วก็มีมาทำเครื่องเสียงคันนี้ถือว่าแพงที่สุดครับผมคันนี้เป็นรถสายพานครับที่ผมบอกว่าพวกนี้ราคามันเฉพาะตัวโครงล่างมันก็จะราคาสูงอยู่แล้วครับคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อแม็กใส่ชุดจานดิสพร้อมคาลิปเปอร์ใส่เบาะครับผมเจาะใส่เครื่องครับผมทำฝากระโปรงเปิดปิดมีชุดไฟหน้าโคมไฟนี้ก็มาแปลงเองแล้วก็มาใส่กระจกใส่ชุดคอนโซลครับผมมาเจาะใส่สลูปมาทำเครื่องเสียงอันนี้ชุดไฟแบบ2สเต็ปมีแบบกระพริบกับแบบแช่โอ้โหนี่ถ้าเอารถจริงมาเทียบแทบแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวครับอย่างเครื่องยนต์ครับช่างเป้แกกำลังประกอบให้กับลูกค้าอยู่นี่ครับคุณผู้ชมดูแล้วอย่าเดาผิดนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์จริงๆนะครับมีชิ้นส่วนก็คือผมจะสร้างขึ้นมาเนี่ยกรอบไว้ใส่เป็นเบ้ามีพวกซุ้มล้อก็คือเราอยากได้เครื่องยนต์ทำฝาเครื่องแล้วก็ทำเป็นเนี่ยโทโบตัวนี้ใช้อะไรทำครับพลาสติกครับผมเราทำรายละเอียดให้มันเหมือนจริงเราก็เปิดดูของตามของจริงครับเหมือนอย่างเงี้ยเราก็ปิ้นหรือว่าอะไรมันก็ได้เครื่องเนี่ยเราจะทำสีทำอะไรเหมือนตัวนี้ผมก็ทำนี้ขึ้นมาฝาเครื่องเนี่ยเวลาเราทำก็ทำมาทีละชิ้นอย่างเงี้ยก็คือแล้วทีนี้เราก็มาประกอบเข้าชุดปกติรถ1คันใช้เวลาทำเท่าไหร่10ถึง15วันครับถ้าเกิดแบบจัดเต็มบอดี้เดิมๆมาก็มันจะเปิดประตูเปิดฝากระโปรงไม่ได้อยู่แล้วครับง่ายๆเลยครับก็หาคัตเตอร์เวลาตัดก็คือเราพยายามลากคือเราลากเงี้ยลากไปเรื่อยๆลากเราลากไปเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขาดของมันไปเองนี่ครับเราก็ตัดออกอย่างนี้เลยถ้าเกิดใส่เครื่องก็นี่ครับก็ใช้ติดมันจะลงขอบมันอยู่แล้วพอเปิดขึ้นมามันจะมีเป็นเครื่องหรือแม้แต่นี่ครับการตกแต่งภายในช่างเป้แกก็ทำได้ออกมาเนียนๆครับภายในก็ทำใช่ไหมฮะครับผมมีทำเบาะครับทำชุดคอนโซลก็มีหลายสีหลายแบบก็จะทำเน้นทำแบบของจริงเลยครับมีผ้าม่านครับทำขึ้นมาเพื่อว่าเวลาเราติดเข้าไปมันจะได้ดูแบบเหมือนของรถจริงๆครับใส่พวกตู้พวกรถ VIP อะไรเงี้ยครับพวกชุดคอนโซลก็จะมีแบบชุดธรรมดาแล้วก็มีชุดที่ว่าอีกแบบนึงก็คือมันจะมีบูธรอบนี่ครับ
ีมงานแม่นไทยแลนด์อยากจะรู้จริงๆว่าของเดิมจะเป็นยังไงก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันสักหน่อยครับอย่างคันขวามือนี่เป็นรถ RC แบบเดิมๆนะครับจากโรงงานส่วนฝั่งซ้ายนี่จัดเต็มสูบกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นยังไงครับถึงกับอึ้งกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับคนนี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่เฮ้นี่มันอู่ซ่อมรถนี่ครับหรือว่าช่างเป้แกเปิดอู่ซ่อมรถกันด้วยครับเนี่ยครับก็เอาไว้ถ่ายรูปครับผมเหมือนรถจริงเหมือนของอู่ของจริงอะไรเงี้ยมีตู้เชื่อมมีปั๊มลมมีลิฟต์ยกรถแล้วปกติคือช่างเป้ซ่อมด้วยไหมเนี่ยซ่อมด้วยครับรับซ่อมด้วยครับพวกรถQD รถสายพานอะไรก็รับซ่อมครับผมยกเว้นพวกรถน้ำมันครับเห็นอย่างนี้เรียกว่าน่าทึ่งแล้วครับแต่คุณผู้ชมลองดูรถคันนี้สักก่อนครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะครับรถบังคับติดเครื่องเสียงแล้วก็ไม่ใช่เครื่องเสียงธรรมดาครับนี่เล่นตีตู้กันไปเลยครับแถมติดไฟเพิ่มความสวยงามกันอีกต่างหากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับการตกแต่งในของเครื่องเสียงก็หาซื้อชุดพวกตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับเราสามารถเลือกลำโพงเลือกอะไรได้ด้วยลายมันแล้วก็เวลาตีตู้ก็ใช้แผ่นอะคริลิกพวกนี้อะคริลิกแล้วก็พวกไม้เราคิดวางดอกลำโพงอะไรเงี้ยว่าเราจะวางยังไงเราจะวางชุดไฟอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับเป็นชุดไฟที่ว่ามันมีขายตามท้องตลาดแล้วก็เอามาเดินเข้าไปในตู้ว่าแล้วแต่ชอบว่าสีอะไรคือเปิดเพลงจากอะไรเปิดเพลงจากเมมโมรี่การ์ดครับผมเป็นเมมเหมือนกับเมมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเอาใช้ได้ครับโลด USB ก็ได้ครับใช้ได้หมดเหมือนกันครับผมเล่งเสียงราคาเริ่มต้นแต่งก็ทำเครื่องเสียงก็ตั้งแต่ชุด 1,500 ถ้าจัดเต็มๆเลยทั้งเครื่องเสียงทั้งรถเครื่องยนต์ทั้งแม็กทั้งนู่นทั้งนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 ครับผม 6,000 บาทใช่ไหมแกออกแบบเครื่องเองอะไรเองทุกอย่างเลยครับแกทำสวยเหมือนจริงครับผมถ้าในหัดใหญ่ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วโดนใจมากครับผมก็คือชอบมากครับไม่ว่าจะเป็นก้านเหล็กล้อแม็กเครื่องภายในและความแรงช่างเป้ก็จัดให้ได้ครับด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครครับไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะหาสิ่งใหม่ๆให้กับวงการรถบังคับครับทำให้ชื่อเสียงของช่างเป้โมดิฟายครับเป็นที่รู้จักของคนหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ทีมงานเมนไทยแลนด์นี่ก็ต้องขอชื่นชมในฝีมืออันน่าทึ่งแบบนี้ครับซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะลองมาดูให้เห็นกับตาว่ามันเหมือนของจริงขนาดไหนก็ต้องมาที่ร้าน RC and Model Toy ได้ทุกวันเลยนะครับ